ครับสำหรับในวันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เริ่มต้นโครงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2554โดยการทบทวนยุทธศาสตร์ของโครงการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาเพื่อเราจะดำเนินการขับเคลื่อนโดยมอบหมายให้กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานจัดแผนปฏิบัติการในกิจกรรมที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วก็นำมาเป็นแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อจะให้อำเภอได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อไปครับครับสำหรับในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ประชุมนักวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานและก็หัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมในปี2554ก็ประกอบไปด้วยการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รับงบประมาณทั้งสิ้นครับ 600,000 บาทเศษแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในส่วนของกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาชุมชนปี2554ซึ่งกรมก็ได้ทยอยอนุมัติงบประมาณมาในงวดแรกนั้นตามแผนปฏิบัติการทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณ800,000 บาทเศษนะครับก็ได้มาวางแผนกันว่าจะบูรณาการการทำงานตามแผนทั้ง2ด้านอย่างไรจะเขียนโครงการในรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรและสุดท้ายเราก็พูดคุยกันถึงการดำเนินงานตามค่านิยมองค์การซึ่งจะต้องมีการขับเคลื่อนให้เป็นว่าทำองค์การเพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของทั้งจังหวัดทั้งกรมให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ